ยุคที่มนุษย์เข้าถึงพระธรรมระดับไหนล่ะโสดาสกทาอนาและอรหันต์โอเคนะครับยุคนี้แหละครับยุคเข้าถึงนะเขาจะต้องมาปราบไอ้ไซตอนไอ้ซาตานนี่มานะกลุ่มอามินก็เข้าถึงนู่นพระอรหันต์ยุคนี้แหละครับโอเคนะกลุ่มพระพุทธเจ้านะก็จะเข้าถึงพระพุทธเจ้านะยุคเนี่ยมนุษย์จะเข้าถึงโดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสดาเลยนะครับเข้าถึงไดเรกเลยไดเรกเซลรู้จักไดเรกเซลไหมเนี่ยเข้าประตูบ้านเนี่ยป๊อกๆๆเลยนึกออกไหมต้นทางปลายทางเจอกันเลยเหมือนกับการค้าการขายทุกวันนี่ครับออนไลน์ไงต้นทางผู้ผลิตกับผู้ซื้อถึงเลยคนกลางเพียงพับหมดเหมือนกันมันยุคของมันพี่วะได้ลุงรวยได้ไงวะเนี่ยมันไปได้ไงไปได้ทุกเรื่องโอ้ยลุงเอ้ยโอเคไหมนี่เห็นไหมพระสงฆ์ทีนี้ไอ้คำสอนอีกอันนึงนะฮะที่มันขัดย้างผมค้านมาตลอด20กว่าปีผมไม่เคยยอมรับเลยเช่นไม่รู้จะมีการบัญญัติเอาไว้นะเขาบอกว่าเขาว่าถ้าคารวาสบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะล้มหายตายจากภายใน7วันโอ้โหผมบอกว่าใครเป็นคนเขียนไว้ตามไปเขะโคมซะเลยหาเอ้ยปิดประตูไปเลยเนี่ยใช่ไหมลุงหงอกภาษาลุงนะหาเอ้ยหาเอ้ยคือภาษาลุงใครเป็นคนเขียนไว้ตรงนั้นเนี่ยจีบเบลแล้วลากคอไปเขะหัวสักหน่อยไอ้หาเนี่ยผมถือว่าใช้ไม่ได้ครับก็เลยว่าปิดประตูคารวะไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมความเชื่อนี้ก็มาตลอดใช่ไหมความเชื่อนี้ก็มาตลอดมันเป็นความเชื่อมาตลอดกี่ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับแต่พอเวลาถามหาพระสงฆ์ถึงขั้นอรหันต์ก็บอกไม่ได้อีกโอดุตริเอ๊ะมันจะไปไหนเนี่ยพอๆกับกฎหมายมันล็อกคอกันอยู่เวลาเนี่ยเอา จะไปไหนมันไปไม่ออกอะ่ะโอ้ตายตัวศรีถนนชัยเออนะนะนะเปิดไปสิเป็นอะไรไปละเออพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามว่าไม่ให้มนุษย์เข้าถึงพระธรรมที่พระองค์รู้เข้าใจเข้าถึงนะอยู่ไว้เปิดให้บทไม่เลือกเพศเลือกวัยต่างหากโอ้ยไม่เลือกชั้นวรรณะต่างหากเพราะฉะนั้นพุทธบริษัท4ตามความหมายพระองค์นั่นก็คือมนุษย์ 7-8 พันล้านคนนี่เองเห็นไหมมันก็แปลว่ากลุ่มสาธุอามินอเมนโอมอมิตพุทธมันก็มาถึงกันแล้วเช้านะวันนี้แมนบอที่ว่านะคุยกันรู้เรื่องแล้วเวลาเนี้ยแล้วชาวที่ไปนั่งทะเลาะไปไหนนักศาสนาทะเลาะไปทำไมล่ะครับอิทธิรุนนักศาสนาใช่ไหมอยากจะรู้นะสร้างของใหม่มาทำแมวทำไมแล้วของเก่าดูแลมดีๆไว้สิสร้างทำไมล่ะหาเรื่องทะเลาะกันเหรอผัดเถอะลุงไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่สร้างศาสนสถานเป็นของใหม่ไม่ว่าจะขออนุญาตเถอะครับศาสนาใดๆก็ตามทีของเก่าดูแลให้ดีพัฒนาบุคลากรที่เข้าก่อนให้มันได้นะกลุ่มพระเราพากันเข้าถึงพระเราให้มันเต็มให้มันเยอะให้มันหมดเนี่ยกลุ่มพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันเข้าถึงในโบสถ์วิหารที่มีอยู่นั่นแหละครับพื้นฐานตรงนั้นเลยครับวัดวารามที่มันสร้างใหม่ทำแมวทำไมเออพานเข้าหาพระธรรมให้มันได้ทั้งหมดทุกคนเลยครับไปต่างคนต่างสร้างมาทำไมเราเออมันเปลืองชาวบ้านเขาโอ้ยเอ๊ะกินแตนวะลุงเปล่ามันผมรู้ว่าท่านมันนะแต่ผมไม่มันนะผมก็นะละรอฟังแค่นี้แหละพี่นะนะนะเอานะที่สุดแล้วของที่สุดก็เราก็เกื้อกูลกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดกับบ้านชาวบ้านก็ต้องเกื้อกูลกันเห็นไหมครับนะชาวคริสต์ก็เหมือนกันนะนักบวชกับนะคริสตชนก็เหมือนกันใช่ไหมครับชาวมุสลิมอิสลามก็เช่นเดียวกันนะครับนักบวชแล้วก็เกื้อกันแต่มีข้อแม้หน่อยพูดจาแต่ละคำเนี่ยถากถางไปต้องหาทำไมจะรู้นะจะรู้ทำไมไปถากถางต้องหาทำไมไอคนที่มาพูดกันล่าเข้าไปหาพระรอไปสิครับมันถึงจะถูกเออทำงั้นเงี้ยเข้าพระรอได้เลยมันต้นอย่างนั้นนะครับมาวิจารณ์ว่าไปทำไมเอออยากจะรู้นะเฮ้เฮ้เฮ้
ไม่ทำนองนั้นนะครับขออภัยครับเลยเถิดไปดึงลุงลุงเลยหลักชัยไปนิดนึงเลยไม่ตีกลับมันเร็วเกินไปความเร็วไอ้หน้าปัดมัดกี่เรามันตีกลับไปจนตีกลับโอเคครับหวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณกันนะครับใช่แล้วค่ะคุณลุงเปิดเผยจะได้ทำให้ชาวบ้านที่ต้องการทำบุญได้ถูกที่ถูกคนเป็นคำตอบที่ถูกใจที่สุดกะ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 ใช่ทุกพี่พี่เต๋อไปทีนี้ก็ปิดมหาคารวะก็บอกว่าถ้าหากว่าเข้าถึงอรหันต์ก็ตายภายใน7วันผมพูดมา25วันไม่เคยเห็นตายสักทีจริงๆโทษ25ปีนี่ที่เฮ้ยตายไปแรงเลยเรื่องพวกนี้จริงพูดมา25ปีเต็มๆนะครับไม่เห็นมันตายโอ้ยต้องบอกว่าฉี่จะไปใครเป็นคนเขียนว่าตามเขตของงมเลยจริงทำนองนั้นกันทางแล้วก็ดักทางพระสงฆ์อีกเนี่ยถ้าเขาถึงก็บอกชาวบ้านไม่ได้อีกต่างหากมันล็อกทั้งหมดเลยฮะโอ้ยเปิดไปเปลี่ยนใหม่มันมีทำไมปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีทำไมนะถามว่าเข้าถึงปฏิเวทกี่ไม้ล่ะพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยนะปฏิเวทมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เนี่ยเข้าถึงบ้างกันไหมทีเนี้ย